ได้สื่อสารกันวันนี้กับตัวเลขที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งครับ15รายสำหรับผู้ป่วยใหม่ในวันนี้นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่หายป่วยไปแล้วในวันนี้ขึ้นเลข3หลักแล้วก็ตัวเลขข้างหน้าคือ244นะครับหายป่วยถึง244รายนะครับทำให้เรามีคนที่รับการรักษาตกลงไปเหลือแค่400กว่ารายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 2,826 รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายนะครับเป็น49รายนะครับก็เป็นรายละเอียดดังนี้นะครับเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ58ปีอาชีพแม่บ้านโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ภาวะอ้วนเน้นย้ำดังนี้หลายครั้งเลยนะครับคนที่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อโควิด-19 นี้นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอไข้เสมหะสีขาวเหลืองแล้วก็มีน้ำมูกเมื่อวันที่20มีนาคมนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาในที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับในวันที่22มีนาคมจากนั้น28มีนาคมก็ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อผลการตรวจยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสโควิด-19ขณะรักษาตัวก็มีอาการทรุดลงนะครับเหนื่อยหอบถ่ายเหลวแล้วก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับนี่คือขอแสดงความเสียใจกับทางญาติพี่น้องทั้งหลายที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตนี้ด้วยนะครับครับวัยกลุ่มวัยที่ยังเจอพบบ่อยอยู่ก็ยังเป็นกลุ่มที่อายุเฉลี่ย 20-29 นะครับอายุเฉลี่ยจริงๆ39นะครับ 20-29 เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มก้อนใหญ่ที่เรารายงานกันหลายครั้งหลายวันนี้ก็พบกรณีของกลุ่มที่เป็นผู้แพร่เชื้อเป็นพาหะเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มนี้ต้องนำเรียนทุกท่านทราบนะครับมาดูในกราฟที่จะเห็นว่า เส้นสีแดงนะครับ15รายลดลงจากเมื่อวานนี้19จากวันก่อน27อย่างที่ผมบอกนะครับว่านี่คือความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆระหว่างทางที่เราเดินทางเข้ามานะครับภาษาอังกฤษก็บอกว่า small success ต้องเก็บความสำเร็จเล็กๆระหว่างทางไปแต่ยังถือว่าก็ยังไม่จบสิ้นนะครับเพราะว่าการเผชิญกับวิกฤตของไวรัสโคโรนานี้เป็นทั่วโลกนะครับของเราเองตัวเลขที่ลงมาต่ำนี้ก็ให้ถือเป็นความสำเร็จที่เราจะต้องภาคภูมิใจกันทั้งประเทศแต่ยังไม่เสร็จสิ้นครับภารกิจนี้ยังทอดยาวกันไปอีกหลายคนบอกว่าอาจจะต้องเป็นเดือนหลายๆเดือนซะด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวว่านั้นมีบางทฤษฎีออกมาบอกว่าต้องเป็นปีเพราะฉะนั้นการลากยาวตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็หลายคนก็ตอนนี้ก็จะมีทุกทางด้านอื่นๆเดี๋ยววันนี้จะมีการพูดคุยกันนะครับมีตัวเลขทางด้านความเครียดที่เกิดขึ้นจากการไปสำรวจโดยกรมสุขภาพจิตเดี๋ยวผมจะมาแจ้งตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ตอนนี้เอาข่าวตรงนี้เป็นข่าวดีให้ได้เป็นกำลังใจกับทุกๆท่านที่ขอบพระคุณที่เสียสละในการที่จะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราก็เห็นตัวเลข2หลักซึ่งเป็น15รายในวันนี้ที่เห็นอย่างนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับมาดูใน15รายนี้เป็นอย่างไรนะครับก็พบว่าโดยกลุ่มก้อนใหญ่ก็คือใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้นะครับก็คือ10รายแต่มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้เลยอีก5ราย3รายครับเป็นพนักงานขายขนส่งสินค้าทำงานเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นตัวเลขถึง3รายใน15รายนี้ก็ถือว่าเราจะต้องมาดูแลกันให้เป็นประโยชน์มากๆขึ้นนะครับในประเด็นการกระจายของทางจังหวัดต่างๆนะครับอันนี้เราก็นำเรียนขึ้นมาทุกครั้งนะครับแล้วครั้งนี้เราก็ปรับสไลด์ใหม่นะครับหลายคนอินบ็อกซ์มาบอกนะครับว่าแหมต้องขอบคุณที่อุตส่าห์แยกโรคออกมาในกลุ่มที่เป็นสถานที่กักกันโดยภาครัฐนะครับสเตทควอรันทีนแยกออกมาทำให้จังหวัดหลายๆจังหวัดนี่ตัวเลขเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับก็ลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดด้วยนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับกรุงเทพมหานครยังเป็น10จังหวัดแรกนะครับเป็นอันดับ1ของ10จังหวัดแรกที่มี
ผู้ป่วยสูงสุดนะครับแล้วก็ภูเก็ตก็จะเป็น10จังหวัด1ใน10จังหวัดแรกที่มีอัตราการป่วยสูงสุดนะครับอื่นๆก็ยังคงที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่มาดูกันนะครับในจังหวัดที่มีการยืนยันผู้ป่วยรายวันต่างๆตั้งแต่ช่วงของ7วันถึงกระทั่งถึง28วันนะครับ7วันที่ผ่านมามีจังหวัดที่ยังมีรายงานผู้ป่วยอยู่นะครับถึง14จังหวัดนะครับตามกลุ่มจังหวัดที่เป็นสีแดงนะครับเราจะเห็นว่ากระจายตัวอยู่ที่ภาคใต้นะครับแล้วก็อยู่ที่ภาคอยู่ที่ภูเก็ตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเมืองท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพนนทบุรีนะครับแล้วก็อยู่ในภาคทางตะวันออกนะครับนี่คือ7วันที่ผ่านมามีการรายงานเคสส่วนสีส้มนะครับก็คือ18จังหวัดมีรายงานอยู่ในช่วง 7-14 วันนะครับแล้วก็จังหวัดที่เป็นรายงานในผู้ป่วยในช่วง 14-28 วันมี29จังหวัดนะครับส่วนสีเขียวนั้นไม่มีรายงานในช่วง28วันที่ผ่านมาหมายถึงเกือบเดือนนึงเนี่ยไม่มีเลยนะครับคือ7จังหวัดถ้าบวกรวมกันกับไม่มีรายงานอีก9จังหวัดก็ถือว่าโอ้16จังหวัดเลยนะครับที่ไม่มีรายงานตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องให้เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะต้องให้คะแนนชมกับทางผู้ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับก็คือใน9จังหวัดขออ่านซ้ำอีกทีนะครับกำแพงเพชรชัยนาทตราดน่านบึงกาฬพิจิตรระนองสิงห์บุรีอ่างทองและสตูลครับสตูลนี่ต้องชมเขาด้วยเพราะว่ามีสเตทควอรันทีนอยู่ที่นั่นนะครับไปดูครับในแผนภูมิภาพของจังหวัดนี้อันนี้ไม่มีรายงานในช่วง14วันขึ้นไปนะครับมี36จังหวัดนะครับแล้วก็มาบวกรวมกับนครราชสีมาอีก1จังหวัดนะครับอันนี้นำเรียนว่า อยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าหายไป1จังหวัดก็คืออยุธยาครับมีรายงานใหม่เข้ามา1รายในวันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องเข้าไปสอบสวนโรคกันนะครับว่าเกิดขึ้นอะไรจากอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีรายงานในกลุ่มของคนที่มีความเสี่ยงว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับ